วันพระวันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเสด็จผ่านทงนาที่มีข้าวกำลังสุกพวกสาวกของพระองค์หิวหลายเลยเด็ดห่วงข้าวมาเก็บกินเห็นดังนั้นพวกฟาริเซลจึงเว้าต่อพระองค์ว่าพวกลูกศิษย์ของท่านเฮ็ดแนวที่บ่อนุญาตในวันพระแต่พระเยซูเจ้ากล่าวตอบพวกเขาว่าพวกเจ้าบ่ได้อ่านบ่ว่ากษัตริย์ดาวิดและบริวารของเพิ่นได้เฮ็ดแนวใดเวลาหิวโหยเพิ่นได้เข้าไปในที่พำนักของพระเป็นเจ้าและพร้อมกับบริวารได้กินปังที่เสกถวายแล้วปังนั้นพวกเพิ่นบ่มีสิทธิ์กินมีแต่พระสงฆ์เท่านั้นที่กินได้หรืออีกประการหนึ่งพวกเจ้าบ่ได้อ่านในพระธรรมบัญญัติบ่ว่าในวันพระนั้นพระสงฆ์ในพระวิหารละเมิดวันพระได้โดยบ่มีผิดส่วนเฮากล่าวแก่พวกเจ้าว่าอยู่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าพระวิหารอีกและถ้าพวกเจ้าเข้าใจคำที่กล่าวว่าเอาพอใจนำความเมตตากรุณาบ่แม่นนำเครื่องบูชาพวกเจ้าคงจะบ่ตัดสินลงโทษพวกบ่มีพิษดังนี้บุตรแห่งมนุษย์เป็นเจ้าวันพระ